สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Inception Mercuria เป็นหนึ่งในตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีรูปแบบการบัฟขึ้นอยู่กับการใช้การ์ดสกิลหรือการโจมตีทุกคนในทีมที่มีระดับดาวโดยการบัฟจะมีทั้งอัตราคิความแรงคิเพิ่มความเสียหายโดยรวมและเพิ่มความแรงสกิลคุณจะได้ทั้งหมดนี่แต่ต้องทำเงื่อนไขให้ได้นะซึ่งนั่นแหละยากก่อนจะพูดถึง Insight เรามาพูดถึงบัฟหลักของ Mercurian ก่อนชื่อของบัฟก็คือ Cosmic Energy โดยในส่วนของบัฟ Cosmic เนี่ยจะทำให้ทุกคนในทีมนะครับได้ Damage Bonus 2% ต่อ Stack ทุกๆครั้งที่ได้รับบัฟมาบัฟจะอยู่นาน2เทิร์นและจะสามารถมีได้มากสุด25 Stack ซึ่งอันนี้จะเป็นบัฟประเภท Force Field นะครับซึ่งอยู่บนหัวตัวละครตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าส่งผลกับตัวละครอื่นๆด้วยก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับก็บอกไว้เฉยๆคือถ้ามีในส่วนของบัฟคอสมิกเนี่ยเต็มอยู่ที่25 stack แล้วเมื่อเราได้รับมาเพิ่มเนี่ยมันจะไปรีเซ็ต stack ที่เวลาใกล้จะหมดนะให้กลับมาเป็น2เทิร์นเท่าเดิมที่ insight 1เมื่อเข้าต่อสู้จะได้รับ Cosmic Energy 8 stack เมื่อใครก็ตามที่ใช้สกิลระดับ1 2 3จะทำให้ได้รับ Cosmic Energy 2 3 4แล้วก็เมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับ Moxie บวก1ตามจำนวนเพื่อร่วมทีมที่อยู่ในกลุ่มธรรมชาติกลุ่มธรรมชาติก็คือตัวละครเผ่า Beast Plant Star Mineral จำง่ายๆว่าที่ไม่ใช่แสงมืดอะที่อยู่ในขณะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าในทีมมี Beast มี Plant อย่างละตัวอย่างเงี้ยก็จะได้2 Moxieที่อินไซต์2เมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับแอตแทค 5% ที่อินไซต์3ในตอนเริ่มเทิร์นมันจะมี2อันนะครับก็คืออันแรกก็คือถ้ามี Cosmic Energy ตั้งแต่9เป็นต้นไปเพื่อนร่วมทีมจะทุกคนจะได้รับบัฟคริติคอลดาเมจบวก 30% เป็นระยะเวลา1เทิร์นอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมุติว่าได้ Cosmic Energy ตั้งแต่16เป็นต้นไปเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะได้รับ Incantation ไหมบวก 20% เป็นระยะเวลา2เทิร์นซึ่งบัฟเนี้ยแหละที่จะได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะก็ถ้าสมมุติว่าเราทำเงื่อนไขในการเก็บ Cosmic Energy ได้16เนี่ยเราก็จะได้ทั้ง Critical Damage แล้วก็ในส่วนของ Incantation ไหมเลยในตอนจบเทิร์นหากในเทิร์นนั้นเนี่ยมีการใช้สกิลระดับ3นะครับตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปนับจากทุกคนก็คือใครเป็นคนใช้ก็ได้ไม่ต้องเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับจะทำให้ตัว Mercuria เนี่ยได้ในส่วนของ Moxie บวก1ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้มากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างงงนิดนึงมากันที่ส่วนของสกิลตัวสกิล1เนี่ย Restless Soul นะครับเป็นการโจมตีเดี่ยวสร้างความเสียหายเมนทัลหลังจากนั้นจะทำการฟื้นเลือดตัวละครที่มีเปอร์เซ็นต์ HP น้อยที่สุดเป็น 50% ของ Attack ของ Mercuria แล้วก็สกิลเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับถ้าในตอนที่ใช้สกิลเนี่ยใน AP Area เนี่ยมีการ์ดสกิลระดับ 2 3ซึ่งมันก็จะเพิ่มความแรงมากขึ้นนะครับก็สุดว่าถ้ามีการ์ดสกิลระดับ2ก็จะเพิ่ม 30% ต่อใบถ้ามีสกิลระดับ3ก็จะเพิ่ม 50% ต่อใบแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมจากตรงเนี้ยจะได้สูงสุดอยู่ที่ 250% ก็อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับคือสมมติว่าเราใช้ Mercuria เนี่ยใช้สกิลโจมตีสกิลเนี้ยแล้วก็ในระหว่างนั้นมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยใครก็ไม่รู้กดใช้สกิลระดับ2อีก2ใบแล้วกันจะทำให้สกิลอันเนี้ยของ Mercuria ตีแรงขึ้นอีก 60%มากันที่สกิลที่2นะครับก็ชื่อ Self Focusing เป็นสกิลบัฟหมู่ให้ทุกคนในทีมเพิ่มอัตราคิเป็นระยะเวลา2เทิร์นหลังจากนั้นตัว Mercuria เองเนี่ยจะทำให้ได้รับในส่วนของบัฟ Cosmic Energy นะครับก็แล้วแต่ว่าเราใช้ระดับไหนนะครับก็จะเพิ่มเป็นลำดับไปอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเหมือนตัวบัฟทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามีในส่วนของ Cosmic Energy ด้วยทีนี้มาในส่วนของสกิลอัลติเมท Morning Star for the Night เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ตอนเริ่มเนี่ยก็จะสุ่มล้างบัฟ2อันที่เป็นประเภท Stat Up แล้วก็ Positive Status ของศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะโจมตีหมู่สร้างความเสียหาย Mental หลังจากนั้นจะทำการแจกบัฟ Rank Up ให้เพื่อนทุกคนเป็นระยะเวลา2เทิร์นคือตัวบัฟแรงอัพเนี่ยมันจะทำเสมือนว่าการ์ดบนมือและการ์ดที่กำลังใช้งานเนี่ยมีระดับดาวที่เพิ่มขึ้น1ระดับโดยจะไม่ส่งผลต่อเอฟเฟกต์นะครับก็คือสมมติว่าใช้การ์ดระดับ2จะเหมือนว่ากำลังใช้งานการ์ดระดับ3แต่เอฟเฟกต์จะยังเป็นระดับ2เหมือนเดิม
ีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าเพิ่มระดับดาวการ์ดไปทำไมถ้ามันไม่ได้ส่งผลอะไรไอ้เรื่องระดับดาวการ์ดเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวละครประมาณนี้นะครับอันแรกก็คืออินไซต์หนึ่งของตัวเมอร์คิวรีเองเนี่ยที่จะทำให้ได้ตัวคอสมิกเอเนจีมากขึ้นจากการใช้ระดับการ์ดที่สูงขึ้นตัวของอินไซต์3ของเมอร์คิวรีที่จะทำให้เงื่อนไขของการใช้สกิลระดับ3เนี่ยมันเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันยากมากที่เราจะเก็บการ์ดระดับ3ให้ได้มากดเนี่ยในเทิร์นเดียวกันคือถ้ามีตัวของแรงค์อัพของเมอร์คิวรีเนี่ยมันก็จะทำให้เก็บง่ายเพราะว่าใช้แค่สกิลระดับ2ก็ทำเงื่อนไขได้ละอันที่3ก็คืออินไซต์3ของตัวมาคัสเนี่ยที่จะทำเขาเรียกว่าเมื่อใช้สกิลระดับ2ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ได้ม็อกซี่เพิ่มเติมแต่จริงก็ไม่ได้สำคัญกับมาคัสอะไรหรอกเพราะว่ามาคัสมันทำเงื่อนไขนี้ได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอันถัดมาก็คือในส่วนของไซคิวที่เป็นรูปมาคัสนะครับก็มันมีเงื่อนไขว่าเมื่อใช้สกิลระดับ2หรือระดับ3ดาวเนี่ยจะทำให้ได้ดาเมจโบนัสซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยได้นิดนึงตรงที่ใช้แค่สกิลระดับ2แต่ว่ามันเหมือนใช้ระดับ3ทำให้ได้ดาเมจโบนัสที่มากกว่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัฟของวิลล่านะครับที่เวลาตอนแปลงร่างเนี่ยก็จะมีตัวดาเมจเสริมด้วยนะครับตามประเภทของคนที่ได้รับบัฟในส่วนของแรงค์อัพเนี่ยก็ส่งผลให้ด้วยเหมือนกันอันถัดมาก็จะมีในส่วนของตัวอนาคตที่ก็คือตัวที่ชื่ออากัสนั่นเองอากัสเนี่ยจะมีในส่วนของการดูว่าเวลาตอนเราเลือกใช้การ์ดเนี่ยมีการ์ดระดับมากแค่ไหนแล้วมันจะทำการเรียกว่าสร้างการ์ดตามระดับดาวที่กำลังใช้แล้วกันก็อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตก็ช่างมันไปก่อนก็ได้นะครับแต่โดยสรุปก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาเพื่อเพิ่มผลของตัวอินไซต์ตัวเองเป็นหลักนี่แหละมากันที่ในส่วนของพอดเทรดที่จะทำให้เมอร์คิวเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่ทุกทางออกมีปัญหานะครับนี่พูดเล่นนะแต่จริงมันก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ออกแบบพอดเทรดมาค่อนข้างมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันที่ P1 Insight 3เนี่ยจะเปลี่ยนจากการที่ต้องการการระดับ3ดาวจะเหลือใช้แค่ระดับ2เท่านั้นนะครับเป็นจำนวน2ใบเพื่อให้ได้ม็อกซี่บวก1ที่ P2 Insight 3เนี่ยจะเปลี่ยนบัฟ Critical Damage แล้วก็ Incantation Might ที่แจกเนี่ยจะเป็น 50% แล้วก็ 30% ตามลำดับที่ P3 ตัว Cosmic Energy เนี่ยจะมีได้สูงสุด30 Stack ของเดิมจะมีแค่25 Stack และแต่ละ Stack เนี่ยจะทำให้ได้ Damage Bonus 2.5% ที่ P4 Ultimate สร้างความเสียหาย Mental 475% แล้วก็ตัวของบัฟ Rank Up ที่แจกทุกคนเนี่ยก็จะเพิ่มระยะเวลาเป็น3เทิร์นแทนที่ P5 แต่ละ Stack ของ Cosmic Energy นะจะอยู่นานขึ้น1เทิร์นและแต่ละ Stack เนี่ยจะทำให้ได้ Damage Bonus 3% ก็คือถ้านับแบบถ้าสูตรว่าทำได้นะก็ได้ Damage Bonus สูงสุดถึง 90% เลยทีเดียวทีนี้เรามาดูปัญหาหลักๆของ P0 ก่อนนะครับตัว P0 เนี่ยมันจะวนอันติค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า Insight 3เนี่ยมันทำยากเกินไปทำให้การเก็บตัว Cosmic Energy เนี่ยมันยากขึ้นไปด้วยต้องรอหวังพึ่งตัว Rank Up จากอัลติซะส่วนใหญ่อันถัดมาก็คือการเก็บ Cosmic Energy ให้ได้16 Stack เนี่ยค่อนข้างทำยากถ้าไม่ได้ใช้ทีมที่เหมาะสมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำในส่วนของทีมอีกทีนึงอันถัดมาก็คืออัลติเนี่ยระยะบัฟมันเขาเรียกว่าระยะเวลาบัฟเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับต้องคิดต้องเตรียมเผื่อให้ใช้แรงอัพให้ได้คุ้มเพราะมีเทิร์นให้ใช้ได้แค่เทิร์นที่กดอัลติไปกับเทิร์นถัดไปแค่นั้นเองแต่ทีนี้จะถามว่า P0 เนี่ยมันเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็คือแม้ว่ามันจะเล่นค่อนข้างยากแต่ว่าตัวบัฟที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ถ้าอยากให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสามารถปลดเป็น P1 ได้ก็จะส่งผลกับการเก็บม็อกซี่ให้ได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะทำให้เก็บได้ง่ายมากนะครับในทีที่ผมกำลังจะแนะนำส่วนของ P2 P3 เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบัฟที่เพิ่มตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เล่นง่ายขึ้นหลังจาก P3 เนี่ยก็คือ P4 P5 เนี่ยจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นละอันแรกก็คือตัว P4 เนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาของตัวแรงค์อัพอยู่นานขึ้นนิดนึงนะครับคือเทิร์นหนึ่งซึ่งก็ถือว่าดีเพราะมีโอกาสให้เราได้เก็บตัวของ Cosmic Energy เพิ่มได้อีกแล้วก็มีโอกาสทำให้วนเอาติเนี่ยได้บ่อยขึ้นนะครับหรือว่าให้มันต่อเนื่องขึ้นทีเนี้ยมาในส่วนของ P5 อันเนี้ยของจริงเลยเพราะว่า Cosmic Energy เนี่ยจะอยู่นานขึ้นเป็น3เทิร์นแล้วก็ได้ Damage Bonus เพิ่มอีกซึ่งรวมแล้วได้ Damage Bonus สูงสุดถึง 90% เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเพราะงั้นที่แนะนำหลักๆเนี่ยก็จะเป็น P0 P1 แล้วก็ P4 P5 นะครับ
มากันที่ในส่วนของไซคิวไซคิวอันแรกก็จะเป็นของส่วนตัวนี่แหละที่ชื่อว่า Starlight Wellspring ซึ่งแลกได้จากร้านค้าอีเวนต์โดยจะให้สแตทหลักเป็นเพิ่มความแรงอัลติความสามารถของชิ้นนี้ก็คือตอนที่โจมตีเนี่ยถ้าตัวผู้ใช้มีบัฟสแตทอัพแล้วก็ฟอร์สฟิลจะทำให้ได้เพิ่มอัตราคีย์ด้วยตอนโจมตีนะครับก็ตัวเมอร์คิวเรียเองก็ไม่ได้ทำยากอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งบัฟที่ได้ตัวคีย์แล้วก็มีในส่วนของคอสมิกเอเนอร์จีที่เป็นฟอร์สฟิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้าเราใช้ชิ้นส่วนรีโซแนนซ์แบบไม่ปรับแต่งอันนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใน 2.0 นะครับเมื่อใช้สกิลบัฟหมู่จะทำให้ได้ความแรงสกิลความแรงอัลติแล้วก็เก็บได้สูงสุดอยู่ที่4สแต็กนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเพิ่มแต่ดาเมจล้วนๆเลยนะครับอาจจะไม่ก็มันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเราจะมาบัฟอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ซึ่งณตอนที่กำลังทำคลิปเนี่ยก็มีสปอยจากแพทจีนมาละก็คือแพท 2.3 ที่จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องอเนกโดสของตัวเมอร์คิวเรียซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแจกไซคิวแบบไหนมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นไซคิวที่เน้นซัพพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเหมาะเอามาใช้แทนชิ้นนี้ก็ตัวเลือกถัดมาก็ถ้าใครอยากประหยัดก็สามารถไปใช้ไซคิวที่ใช้ได้หลายคนอย่างเช่นตัวของ Balance Please ที่ให้สแตทคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่านะครับแต่ว่าโยกไปใช้ได้หลายตัวกว่าโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องโจมตีตัวละครหรือตัวศัตรูเนี่ยที่ไม่ได้แพ้ธาตุเรานะครับแล้วมันจะตีแรงขึ้นตัวเลือกอื่นๆก็สามารถใช้ของสามารถทั่วไปได้นะครับก็อย่างเช่น Hercicon Life ก็ถ้าคุณอยากได้การเสริมการฮีลจากอัลติไปนิดนึงนะครับก็สามารถใช้ชิ้นนี้ได้หรือจะเป็นในส่วนของ His Bounden Duty ที่เพิ่มดาเมจทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้ดีมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้ในส่วนของเพื่อนร่วมทีมเพื่อได้ผลของ Insight ได้ดีควรจะใช้เฉพาะในด่าน4ตัวละครเป็นหลักสำหรับ P0 ถึง P3 เนี่ยทีมที่ใช้จะค่อนข้างฟิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น P4 V5 เนี่ยทีมก็จะอิสระขึ้นเอาไปเล่นได้หลากหลายทีมมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะจะ P0 ถึง P3 เนี่ยจะไปเล่นทีมที่ไม่ได้แนะนำก็เล่นได้แหละแล้วก็ตัวเมอร์คิวเรียเนี่ยจะเก่งในทีมที่สามารถใช้สกิลได้เยอะๆบ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นสกิลที่มีระดับดาวด้วยอ่ะทีนี้มาแนะนำทีมกันเลยทีมแรกที่จะแนะนำกันก็คือทีมของมาคัสเมอร์คิวเรียวิลล่าคาคาเนียนะครับซึ่งตัวคาเนียเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นใช้อากัสแทนถ้าจะเปิดนะซึ่งตัวมาคัสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มระดับการ์ดของตัวเองเนี่ยได้ตลอดทำให้สามารถใช้สกิลระดับ 2-3 ดาวเนี่ยแทบจะได้ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของอากัสเนี่ยยังจะเป็นตัวที่สามารถใช้ Extra Action ในรูปแบบที่มีระดับดาวได้เหมือนกันก็จะช่วยส่งเสริมกันไปหมดเลยนะครับทีมถัดมาจะเป็นทีมของลูซี่เมอร์คิวเลียแล้วก็จะมีช่องฟรีอยู่2ช่องนะครับโดยตำแหน่งฟรีเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เช่น37คาคาเนียอากัสทูธแฟรี่วีล่านะครับถ้าใช้วีล่าก็ต้องดูนิดนึงว่ามีตัวละครเมนเทลครบ3ตัวให้ได้ม็อกซี่ตอนเริ่มหรือเปล่าสำหรับทีมนี้ตัวหลักก็จะเป็นลูซี่ที่มี Extra Action นับเป็นสกิลระดับ2ดาวนะครับเฉพาะตัวของลูซี่ตัวอื่นยังไม่เคยเห็นนะว่ามีระดับดาวและยังสามารถออกได้ใน1เทิร์นเนี่ยมากถึง3ครั้งเลยตัว Extra Action อันเนี้ยหรือถ้าเป็นลูซี่ P4 ก็สามารถออก Extra Action ได้มากสูงสุดถึง5ครั้งซึ่งสามารถช่วยปั๊มในส่วนของบัฟ Cosmic Energy เนี่ยให้ได้ค่อนข้างเยอะมากๆถัดมาก็จะเป็นทีมของอากัสนะครับก็เป็นตัวอนาคตแล้วก็เมอร์คิวเรียอีก2ตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งฟรีโดยจะใช้อะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากเล่นอะไรนะครับเช่นใส่เป็น DPS อีกคนก็ได้ใส่เป็น37ก็ได้ใส่คาคาเนียก็ได้หรือจะเป็นลูซี่ทูธแฟรี่วีล่านะครับก็ออกเหมือนเดิมวีล่าก็ต้องดูเรื่องว่าต้องมีเมนเทลครบ3ตัวนะครับเพื่อเอาม็อกซี่แล้วก็ความเก่งของอากัสเนี่ยคือการแปะดีบัฟเดี่ยวที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวเลขค่อนข้างสูงและมีการออกสกิลเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นเนี่ยที่จะแทบทุกเทิร์นเลยแล้วก็เป็นการออกเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นที่มีระดับดาวด้วยก็แนะนำเบื้องต้นไว้ประมาณนี้ครับใครจะออกนอกกรอบก็ทำได้แหละแต่ว่าเรื่องการเก็บคอสมิกเอเนอร์จีเนี่ยมันจะทำค่อนข้างยาก
ในส่วนของแนวทางการเล่นเนี่ยเมอร์คิวเรียเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าจะเล่นให้ได้ประสิทธิภาพดีๆเนี่ยเรียกว่าคุณจะต้องวางแผนการใช้สกิลให้ดีโดยเฉพาะ P0 ถึง P4 ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แนะนำให้ฟังผ่านๆก็พอถ้าสงสัยอะไรก็ค่อยถามแล้วกันคือโดยปกติเนี่ยถ้าคุณต้องการบัฟจาก Insight 3เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการสะสม Cosmic Energy มาจากเทิร์นก่อนหน้าเช่นเทิร์นเนี้ยคุณจะได้บัฟความแรงคิก็ต่อเมื่อเทิร์นที่แล้วอ่ะคุณเก็บบัฟคอสมิกเอเนจีเนี่ยมาได้9สแต็กขึ้นไปก็ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณใช้สกิล1ดาว4ครั้งเลยตัวเมอร์คิวเรียเนี่ยจะได้บัฟรวมๆทั้งเทิร์นก็คือก็2+2+2+2ครับก็เป็น8สแต็กซึ่งจะเห็นว่ามันไม่เพียงพอนะครับต่อการที่จะได้บัฟความแรงคิก็ในกรณีนี้คุณก็สามารถแก้ได้หลักๆก็คือ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือให้ตัวเมอร์คิวเรียเนี่ยกดเป็นสกิลบัฟไปพอกดสกิลบัฟเนี่ยก็จะได้ในส่วนของCosmic Energy เพิ่มนะครับก็ทำให้ได้รวมแล้วก็คือเป็น6+2+2+2แทนนะครับก็จะทำให้ได้เป็น Cosmic Energy 12 Stack นั่นเองซึ่งก็จะทำเงื่อนไขการแจกบัฟความแรงขีดได้หรือคุณจะใช้เป็นการ์ดระดับ2ดาวสัก1ใบแล้วที่เหลือก็เป็นสกิลระดับ1หมดเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถทำเงื่อนไขในการเก็บเป็น9 Stack ได้เหมือนกันเพราะงั้นผมก็เลยทำรูปสรุปมาแล้วกันว่าวางแผนกดประมาณไหนดีถ้าไม่ได้เล่นในทีมแบบมาคัดลูซี่อากัสอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าได้เล่นกับตัวละครพวกนี้การเก็บคอสมิกเอเนอร์จีมันก็จะง่ายขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะไม่ได้ต้องคิดมากขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเมอร์คิวเรียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีแต่ก็บอกได้แหละว่าตัวละครเนี้ยมีศักยภาพมากพอนะครับที่ผมว่ากดมานิดๆหน่อยๆก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่แม้จะกดมาแค่ P0 สุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณครับ